เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองเป็นสายลับออกไปจับความรู้แกะร่องรอยความสงสัยธรรมชาติดินน้ำลมและไฟรอให้เราไปคนดูธรรมชาติรอยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสู่คนดูให้เจอสบายสายลับธรรมชาติพวกเขายังคงค้นหาความลับของธรรมชาติเพื่อตามหาจุดน่าสนใจใส่ไปในแผนที่เส้นทางเดินนอกจากพืชยังมีอีกหลายชีวิตที่กระดุกกระดิกได้แล้วก็รอให้พวกเราไปทำความรู้จักค่ะภารกิจ Nature Spy สายลับธรรมชาติวันนี้จึงกลับไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกอีกครั้งค่ะกับพื้นที่ธรรมชาติที่สายลับของเราออกค้นหาความลับสนุกๆของป่าบริเวณสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรหน่วยพิทักษ์ที่หน่วยนั่นเองค่ะเด็กๆทั้งบ้านยังจำพิกัดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกได้หรือเปล่าคะอยู่ตรงนี้ค่ะตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิแล้วก็ตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออกที่ตำบลแม่จันแล้วก็ตำบลแม่ละมุงอำเภออุ้งผางจังหวัดตากและเมื่อรวมกันกับพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งอยู่ติดกันทั้งหมดจึงกลายเป็นผืนป่าตะวันตกที่กว้างใหญ่แล้วก็ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากยูเนสโกเลยนะคะส่วนนี้ก็คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสายลับในครั้งนี้ค่ะมีอาจารย์วัชระแล้วก็อาจารย์เกรียงไกรเป็นหัวหน้าสายลับเช่นเคยค่ะตามหาความลับของป่าในครั้งก่อนสายลับพาเราให้ได้รู้เรื่องของความสัมพันธ์แบบต่างๆในธรรมชาติที่น่าสนใจนะคะทั้งเรื่องของเจ้ารากับสาหร่ายเจ้ากล้วยไม้ร่วมกินซากกับรังปลวกกลไกสุดแสนมหัศจรรย์ของเจ้าต้นแก้มขาวที่ทั้งสนุกแล้วก็น่าทึ่งกันไปแล้วค่ะแต่มันยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะความลับของป่ายังมีอะไรให้น่าค้นหาอีกมากมายโดยเฉพาะเจ้าพวกสิ่งมีชีวิตที่กระดุกกระดิกขยับตัวได้อย่างเจ้าพวกแมลงแมงแล้วก็สัตว์ทั้งหลายในป่าค่ะให้ดูตัวนี้นิดนึงก่อนที่จะไปดูตัวอื่นเนี่ยเป็นแมลงที่เราจะเจอได้บ่อยๆเป็นแมงชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าแมงย่งไม่ใช่แมงมุมนั่นไงล่ะคะยังไม่ทันมอบหมายภารกิจสายลับของเราก็ได้เจอกับเจ้าสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดมาทักทายเข้าให้แล้วล่ะค่ะหัวอกกับตัวจะติดเป็นส่วนเดียวกันแต่สำหรับแมงย่งหรือดัตตี้ลองเล็กเนี่ยทั้งหัวอกและท้องเป็นส่วนเดียวกันบ้านเรามีหลายชนิดแต่ว่าเรายังไม่รู้จักเลยแม้แต่ชนิดเดียวนะครับไม่มีใครสนใจศึกษาเรื่องนี้เจ้าแมงย่งบางคนก็เรียกว่าแมงย่องแย่งบางทีก็ได้ยินเรียกว่าแมงมุมขายาวแต่เจ้าตัวนี้ไม่ใช่แมงมุมหรอกนะคะเด็กๆทั้งบ้านอย่าเพิ่งสับสนแม้หลายส่วนจะคล้ายกับแมงมุมมากแต่ที่แน่ๆเจ้าแมงย่งไม่มีพิษเหมือนกับแมงมุมนะคะความลับของเจ้าตัวนี้สนุกไม่เบาไว้คราวหน้ามีโอกาสจะให้สายลับแกะรอยค้นหามาฝากกันค่ะอ้าวอ้าวอ้าวสายลับของเราเจออะไรเข้าอีกแล้วคะเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะด้าน
มวลครับตัวสีเหลืองอ่อนมันจะโตขึ้นแล้วมันจะเปลี่ยนสีตอนนี้ลูกเล็กๆเนี่ยยังเป็นสีดำๆอยู่นี่กำลังตัวนี้กำลังลอกคราบออกมาจะกลายเป็นตัวสีน้ำตาลมีตัวที่กำลังลอกคราบนี่เห็นไหมเนี่ยเอาแล้วกำลังยืดขาตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยยืดขามันพองออกมาแล้วหนวดนี่ยืดไปสุดแล้วตอนนี้นะครับเอาแล้วขยับขาหลังแล้วขากำลังยืดออกแล้วเดินแล้วเดินแล้ววันนี้สายลับของเราโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะโอกาสที่จะได้เห็นเจ้าสิ่งมีชีวิตแบบนี้ลอกคราบไม่ใช่เรื่องง่ายเจอกันจะขนาดนี้ทำเอาตื่นเต้นไปตามๆกันเลยล่ะค่ะว่าแต่สายลับของเรารู้หรือเปล่าคะว่าเจ้าตัวที่เห็นนี้เป็นตัวอะไรค่ะเขาจะกลมๆเองจังหวัดปากแหลงไปดูอาหารด้านหลังจะมีจุดนึงจะเป็นสีเหลืองกลมด้านบนแล้วก็ด้านหลังด้านใต้ช่วงกลมสีเหลืองจะเป็นคล้ายๆจะเป็นรูปคล้ายๆซี่โครงไม่เพราะว่ามันตัวเล็กสังเกตได้ตรงนี้เคยเห็นครั้งแรกใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าตัวที่เห็นอยู่นี้เป็นมวลชนิดนึงค่ะแต่ดูท่าทางยังเด็กมากๆเลยนะคะยังบอกไม่ได้ค่ะว่าเป็นมวลชนิดไหนอันนี้เป็นสุดยอดความลับที่เราเจอโดยบังเอิญใส่เสื้อผ้าเยอะนะเนี่ยโอกาสที่จะเห็นแมลงหรือสัตว์ป่ากำลังหรือสัตว์อื่นๆที่กำลังลอกคราบเนี่ยเป็นไปได้ยากมากมันลอกคราบกี่ครั้งแล้วแต่ชนิดด้วยมันอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่ามันเวลาโตก็จะขยายไปเรื่อยๆถ้าลอกใหม่ๆมันจะสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีดำตอนนี้มันเป็นสีเหลืองช่วงวัยนี้มันจะเป็นสีเหลืองไปเลยสีเหลืองอาจจะเข้มขึ้นแต่เดี๋ยวพอเปลี่ยนไปอีกครั้งนึงมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลมันจะเปลี่ยนสีโตสุดๆจะเป็นสีน้ำตาลแล้วปีกมีปีกยาวบินได้ก็จะเป็นช่วงวัยที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับตอนแรกมันเป็นสีดำตอนแรกเลยที่พักออกมาไข่จะเป็นสีดำตอนที่มันออกจากไข่ใหม่ๆเนี่ยสีจะไม่ดำเข้มแบบนี้สีจะอ่อนๆแล้วมันก็ลอกคราบมาเป็นสีนี่อย่างช่วงนี้เนี่ยอันนี้ลอกคราบมาแล้วครั้งหนึ่งนะโดยประมาณก็ลอกคราบมาครั้งหนึ่งจากไข่นั้นแล้วก็อันนี้ก็จะลอกอีกครั้งหนึ่งงั้นก็คงจะหลายครั้งที่กว่าจะโตเต็มวัยนะครับแต่เวลามันโตเต็มที่แล้วมวลบางชนิดมีกลิ่นเหม็นมากคล้ายๆต้นทองใช่คล้ายๆกันก็ใช้กลิ่นในการป้องกันตัวมันมีใครกินไข่มันไหมอะไข่มันก็อาจจะโดนมดกินได้นะครับมดแต่ว่ามันป้องกันตัวเองเหมือนกันว่าถ้ามดเดินมาแทะเล่นเนี่ยอาจจะกินไม่ได้เพราะว่าเปลือกมันแข็งมากมันไม่เหมือนไข่ของนอนผีเสื้อไข่ของนอนผีเสื้อจะอ่อนนุ่มกว่านี้อันนี้ไข่ค่อนข้างแข็งแม่มันก็ไข่แล้วก็ทิ้งแล้วก็ไปเลยเพราะว่ามันต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เกิดเด็กลูกๆพวกนี้ก็ต้องดูแลตัวเองนะงั้นเวลาที่มันอยากจะให้มันอยู่รอดได้ลูกแม่ของมวลเนี่ยอยากให้มีลูกมีโอกาสรอด มันก็ต้องไข่ไว้เยอะๆงั้นส่วนหนึ่งอาจจะโดนกินเวลาโตไปเต็มที่เนี่ยอาจจะเหลือไม่ถึง10ตัวก็ได้ยิ่งฟังก็ยิ่งน่าสนใจงั้นวันนี้สายลับของเราช่วยกันปฏิบัติภารกิจตามหาความลับของเจ้าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามวลในป่าแห่งนี้ให้หน่อยนะคะและไหนๆก็โชคดีที่ได้เจอเจ้ามวลตัวนี้กำลังลอกคราบโอกาสแบบนี้มีไม่ง่ายเราไปบันทึกเก็บไว้กันก่อนดีกว่าค่ะพร้อมนะครับบันทึกธรรมชาติตัวมวลจากทุ่งใหญ่นเรศวรนะครับวันนี้เพื่อนของเราเข้าไปในเขตทุ่งใหญ่นเรศวรนะครับเขาไปเจอมวลชนิดนึงที่น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราลองมาบันทึกกันดูนะครับเริ่มเลยนะครับเราก็หาแนวเกาะของเขาก่อนผมจะให้เขาเฉียงๆประมาณนี้เขาก็มีหัวเล็กๆตัวเป็นออกเหลี่ยมๆนิดนึงแล้วก็ยาวขึ้นมาหน่อยก้นนี่ครับก้นเขาจะเป็นทรงกลมที่บานออกมามีรอยหยักๆมีก้านตรงกลางที่มันดูคล้ายๆกระดูกสันหลังนะครับดูคล้ายๆใบไม้นะครับที่ก้นเขานะครับจะมีแหลมๆนิดนึงแล้วก็มีสีดำๆนะครับแปลกดีนะครับหนวดเขามีหนวดยาวแล้วก็มีสีขาวๆต้องเกือบๆไปถึงปลายหนวดนะครับแต่แล้วก็ขาเขาครับขาเขาจะมี3คู่หรือ6ขาเหมือนเดิมขาท่อนแรกเนี่ยก็เป็นขาเล็กๆธรรมดาท่อนที่2เนี่ยนะครับโอ้เขาใหญ่ดูเหมือนกล้ามเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นท่อนเล็กเหมือนเดิมๆนะครับ
เราก็วาดไปตามที่เราสังเกตเห็นเห็นไหมครับเด็กๆในธรรมชาติเนี่ยมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับถ้าเรารู้จักสังเกตนะครับมันเป็นเรื่องสนุกนะครับเด็กๆลองสังเกตดูแล้วก็มาบันทึกกันที่เราเจอเนี่ยเขาเกาะอยู่บนใบไม้นะครับเห็นใบไม้เขาเกาะสักนิดนึงเอาละประมาณนี้ลงเส้นสักนิดนึงให้ชัดเจนขึ้นเราก็จะเริ่มวงสีนะครับตัวเขาตัวนี้เป็นสีเหลืองอ่อนทั้งตัวเลยนะครับเราก็ใส่สีเหลืองอ่อนไปก่อนยกเว้นตรงก้นนะครับที่เขาจะมีขอบสีขาวนะครับเราก็ระบายบางส่วนที่เป็นสีเหลืองเสร็จแล้วก็ใช้สีเหลืองที่เข้มขึ้นนะครับทำเงาเสร็จแล้วก็ใช้สีส้มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับทำเงาขั้นสุดท้ายตามที่ไม่โดนแสงนะครับเช่นตรงใต้ขาที่งอกออกมาจากใต้ตัวนะครับตกแต่งให้เรียบร้อยตามที่เราสังเกตเห็นแล้วก็สุดท้ายของตัวเขาคือหนวดครับหนวดเขาเป็นสีส้มออกน้ำตาลแล้วก็มีสีขาวแต้มอยู่เกือบถึงปลายๆแล้วก็อย่าลืมระบายสีใบไม้ที่เขาเกาะนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับคุณมวลตัวนี้แต่มันมีเรื่องน่าสนใจที่ผมคือมวลตัวนี้เป็นตัวอ่อนนะครับเขาลอกคราบออกมาจากอีกตัวหนึ่งผมจะวาดเป็นลายเส้นเป็นตัวอย่างให้เด็กๆลองบันทึกดูวาดบันทึกเนี่ยตามที่เราเข้าใจนะครับอย่าคิดว่ายากเราพยายามทำอย่างที่เราสังเกตเห็นแล้วเดี๋ยวก็จะทำได้เองเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆแล้วก็อย่าลืมนะครับเด็กๆไปศึกษาธรรมชาติทุกครั้งบันทึกทุกครั้งนะครับบันทึกด้วยความเข้าใจของเราเองสวยไม่สวยไม่เป็นไรขอให้เราบันทึกทุกๆครั้งแล้วก็ขอให้เด็กๆสนุกกับการบันทึกธรรมชาติทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับทำอะไรอยู่ตอนนี้มันไปหมดแล้วเนี่ยมันน่าจะโตพอที่มันจะแยกย้ายกันไปหากินได้แล้วถ้าเราเจอไข่แบบนี้โดยที่เราไม่เห็นตัวเลยนะครับเราไม่เห็นว่ามันมีตัวอยู่แถวนี้เราก็สามารถจะเดาได้นะว่าจะเป็นน่าจะเป็นไข่ของมวลเด็กๆทั้งบ้านจำลักษณะไข่ของเจ้ามวลไปพร้อมๆกับสายลับนะคะเจอที่ไหนจะได้สันนิษฐานไว้ก่อนเหมือนสายลับของเราวันนี้ค่ะในธรรมชาติเจ้าแมลงที่เราเรียกกันว่ามวลมีมากกว่า 50,000 ชนิดเลยนะคะแถมมีทั้งที่อยู่บนบกแล้วก็เป็นแมลงน้ำอีกด้วยมีหลายชนิดหน้าตาก็จะแตกต่างกันไปแต่ไม่ต้องตกใจยังมีจุดที่เราสังเกตได้เบื้องต้นอยู่ค่ะอย่างแรกมวลส่วนใหญ่จะมีปีก2คู่ค่ะโดยคู่หน้าโคนปีกจะแข็งส่วนปีกคู่หลังเป็นแผ่นบางอ่อนๆทั้งปีกค่ะถ้ายังไม่แน่ใจไปดูต่อที่ปากกันค่ะปากของเจ้ามวลจะมีลักษณะเป็นท่อยาวๆออกมาจากบริเวณหัวแบบนี้นะคะเพราะว่ามวลในธรรมชาติมีทั้งชนิดที่กินน้ำเลี้ยงจากพืชแล้วก็กินน้ำเลี้ยงจากสัตว์เป็นอาหารปากที่เป็นท่อยาวๆจึงทำหน้าที่เจาะดูดน้ำเลี้ยงเหล่านั้นนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้ปากเจาะดูดของเจ้ามวลเพชรฆาตค่ะเลยสั่งแล้วให้ไปหาก่อนไงกูจะคอยดูดูที่ใครจะไปหามวลหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มันช่วยเหลือกันที่อยู่ในธรรมชาติได้บ้างหาความลับของมวลในป่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเอาใจช่วยสายลับกันด้วยนะคะจะกินกันครับครับแมงมุมชักใหญ่อยู่เลยครับอ๋อมีแมงมุมชักใหญ่ลอยอยู่บนอากาศเลยอ๋อลอยอยู่บนอากาศด้วยเนี่ยฮะโอ้พี่นาเมื่อกี้ผมเดินติดใยแมงมุมโอ้สไปเดอร์แมนใช่ป่าวสไปเดอร์แมนไหนไม่เห็นมีเราอาจจะเดินชนใยมันขาดกระจุยไปแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สังเกตในป่ามีอะไรอีกมากมายคราวหน้าเดินระวังกันหน่อยนะคะสายลับ
แมงมุมเนี่ยมันจะขึงใยไว้ตามช่องว่างทางเดินในป่าทำไมครับเพื่อแบบไม่ให้แมลงเกิดแมลงเดินมาเพราะว่าแต่แมงมุมบางนกแมลงอะไรก็เหมือนคนอ่ะก็ชอบบินผ่านในที่โล่งๆเหมือนกันเข้าไปที่รกๆก็ไม่ชอบแมลงก็จะบินตามช่องว่างในป่าเนี่ยแมงมุมก็ดักขึงใยดักไว้ตามช่องว่างก็ชนใยแมงมุมบางทีมันก็ติดนกด้วยใช่ก็อาจจะมีนกบางตัวแมงมุมกินนกใช่มีแมงมุมตัวใหญ่ๆเช่นแมงมุมใยทองเนี่ยก็อาจจะใยของมันเหนียวมากนกอาจจะตัวเล็กอาจจะบินไปติดได้เมื่อเบาะแสที่มีอย่างเดียวคือลักษณะหน้าตาของไข่สายลับก็เลยช่วยกันส่องกันใหญ่เลยนะคะอะไรอ่ะเจออะไรอ่ะนี่มีทุกอันเลยเนี่ยใบนี้ก็มีใครจะจับดูไรเช่นดูไรเช่นดูไรเช่นโธ่นึกว่าส่องหาเจ้ามวลซะอีกนะคะเนี่ยในเมื่อถือแว่นขยายแล้วลองส่องดูอันนี้หน่อยสิมันเลอะอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่อยู่ด้านใต้ของใบเฟิร์นส่องดูสิมือจับดูก็สักๆนะมันเป็นตุ่มๆเป็นตุ่มๆเหรอตุ่มๆแล้วก็มีรูๆอ่ะมีรูๆแล้วขอดูหน่อยนะพี่ภารกิจตามหามวลของสายลับขอแวะทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งนี้สักครู่นะคะใต้ของใบเฟิร์นมันจะมีจุดๆแบบนี้บางทีเป็นสีน้ำตาลนะบางทีเรียงเป็นแถวเลยแต่สำหรับเฟิร์นชนิดนี้นะมันจะเป็นจุดเล็กๆทั่วไปหมดเลยมั้ยตัวนี้คือกล่องเก็บสปอร์เราเรียกว่าอับสปอร์ถ้าเราเอาจุดเล็กๆนี่มาขยายแล้วแกะออกข้างในก็จะมีสปอร์จำนวนมากสปอร์มีไว้ทำอะไรครับขยายพันธุ์ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะสปอร์ก็เหมือนเมล็ดของพืชนั่นแหละนะครับแต่ว่าการเจริญเติบโตของเฟิร์นเนี่ยมันซับซ้อนมากกว่าพืชนะครับมีแบ่งเป็นระยะต่างๆหลายขั้นตอนมากลองส่องดูสปอร์พอแก่เต็มที่นะมันเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเข้มเต็มที่เนี่ยมันจะหลุดออกไปแล้วก็กระจายออกไปอาจจะใช้ทั้งลมทั้งน้ำนะถ้ามีฝนตกมันอาจจะไปกับน้ำก็ได้หรือถ้ามีลมพัดมาแรงๆก็พัดสปอร์นี้กระจายออกไปทั่วๆบริเวณนี้ครับมีไข่นี่ไงที่เรากำลังตามหากันอยู่นี่ไงปอดจะเจอก็เจอง่ายเจอได้อะไรขนาดนี้คะสายลับพุทธไอ้เจ้าครับมีอยู่แล้วแต่ก็ได้มีมวลอะไรยังครับแล้วเรารู้ไหมว่าเป็นมวลไม่ทราบเลยครูก็ไม่ทราบเลยต้องคอยมาเฝ้าดูใครจะอยู่เฝ้าดูบ้างถ้าเป็นไข่สีเสื้อมันจะมีหลายแบบแล้วเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ยอดที่ใต้ใบไม้ใครที่เชื่อแบบจับตรงนี้แล้วแตกเลยเหรอถ้าไปจับแรงนิดนึงมันก็อาจจะแตกได้แบบนี้ก็แตกได้เพราะว่าไข่มวลมันค่อนข้างแข็งหน่อยเปลือกแข็งครับถ้าเราบี้ไข่มวลแล้วมันข้างในมันเป็นยังไงตายสิครับเจอครั้งต่อไปอย่าไปเอามือไปบี้มันองแรงไม่เคยบี้ให้มันตายนะมันก็จะตายเพราะมันมีตัวอยู่ข้างในด้วยมีตัวอยู่ข้างในด้วยเมย์เคยเห็นแบบนี้เหรอคะไม่เคยครั้งแรกเลยอ๋อเหรอตื่นเต้นไหมคะตามหาตัวแต่ได้เจอเพียงแค่ไข่แล้วจะเอายังไงกันต่อดีล่ะคะเนี่ยเอ้ามวลเจอแล้วเหรอไหนเจอมวลแล้วสายลับวินเจอเป้าหมายอะไรคะอ้าวใช่เลยอุ้ยอุ้ยเป็นมวลนักกล้ามนี่เนี่ยไหนที่สุดไหนที่สุดเราก็เจอจนได้เป็นมวลนักกล้ามที่ยังโตไม่เต็มที่นะครับยังเป็นเด็กๆอยู่เลยแล้วไข่มันเป็นสีอะไรเหรอไข่มันก็เป็นสีแบบเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันโตเต็มที่แล้วมันจะเป็นสีอะไรให้กล้องโตเต็มที่มันก็จะเป็นสีนี้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่ครูบอกว่ามันยังโตไม่เต็มที่เพราะว่ากำลังจะโตเต็มที่ปีกมันยังไม่สมบูรณ์ปีกมันยังงอกไม่ดีนะมันตอนนี้มันไม่เห็นนะครับมันต้องปีกคลุมส่วนท้องทั้งหมดเป็นยาวๆอันนี้เป็นมวลนักกล้ามเจ้ามวลนักกล้ามที่สายลับของเราเจอเป็นชนิดหนึ่งในกลุ่มมวลนักกล้ามนะคะถ้าโตเต็มวัยถือว่าเป็นแมลงที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับแมลงในกลุ่มมวลด้วยกันจุดสังเกตก็อยู่ตรงขาคู่หลังที่ทั้งแบนทั้งใหญ่คล้ายๆกับกำลังเบ่งกล้ามค่ะจ
จนเป็นที่มาของชื่อเจ้าแมลงตัวนี้นั่นเองค่ะมวลนักกล้ามบางชนิดมีประโยชน์นะคะช่วยเกษตรกรกำจัดศัตรูพืชได้ที่เขาเรียกกันว่าตัวห้ามค่ะแต่บางชนิดก็เป็นตัวทำลายพืชด้วยเช่นกันดังนั้นหากบ้านของเด็กๆคนไหนทำอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็อย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะทำร้ายเจ้าแมลงดูให้ดีๆก่อนนะคะเด็กๆทั้งบ้านจำได้ไหมคะเราเริ่มทำความรู้จักกับเจ้ามวนจากไข่ที่เกาะติดอยู่ตรงใบไม้แล้วก็เห็นตัวของมันค่อยๆลอกคราบเปลี่ยนจากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งโดยที่ตัวของมันก็ค่อยๆโตขึ้นด้วยซึ่งถ้าเรามีโอกาสเฝ้าสังเกตจะเห็นว่ามันเป็นการเจริญเติบโตแบบที่ตัวอ่อนค่อยๆเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งเมื่อโตเต็มที่รูปร่างของมันก็จะคล้ายๆกับพ่อแม่ของมันนั่นเองค่ะเราจะพบการเจริญเติบโตแบบนี้ในกลุ่มของตั๊กแตนจั๊กจั่นแล้วก็มวนนั่นเองค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการค้นหาจุดน่าสนใจจากความลับในธรรมชาติที่สายลับของเราได้รับมอบหมายนะคะแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้ฝึกสังเกตแล้วก็เห็นความมหัศจรรย์อีกหลายอย่างที่เราอาจจะเคยมองข้ามมันไปนะคะอาจจะไม่ต้องเดินทางไปในป่าลึกแค่ลองออกไปมองไปสังเกตธรรมชาติรอบๆบ้านไม่แน่ว่าอาจจะได้เจออะไรสนุกสนุกก็เป็นได้เด็กๆทั้งบ้านลองดูนะคะเกร็ดความรู้ท้ายรายการแมลงเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการยาวนานกว่า400ล้านปีมีความหลากหลายทั้งในด้านรูปร่างลักษณะแล้วก็จำนวนชีวิตนักกีตาวิทยาประมาณการว่าโลกนี้มีแมลงมากถึง175ของสัตว์ทั้งหมดที่พบในโลกหรืออย่างน้อยก็5ล้านชนิดถือได้ว่าแมลงเป็นสัตว์ที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกก็ว่าได้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนที่สนใจเรื่องแมลงลองเข้าไปเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใกล้บ้านดูนะคะมีอยู่หลายแห่งที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเช่นอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเป็นสายลับออกไปจับความรู้แกะร่องรอยความสงสัยธรรมชาติดินน้ำลมและไฟรอให้เราไปคนเดียว